สวัสดีครับก็พบกับนักบินน้อยของกูชานะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับเปรียบเทียบลำตัวนะครับระหว่างนะครับก้านคาร์บอนธรรมดานะครับกับคาร์บอนสำหรับทำลำตัวเครื่องร่อนนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็ถ้าตัวนี้นะครับมันจะปลายเรียวนะครับนะครับปลายเล็กจะค่อยๆใหญ่นะครับจากใหญ่ไปเล็กแต่ถ้าเป็นแท่งคาร์บอนธรรมดานะครับก็นะครับก็จะเป็นจะเท่ากันหมดนะครับมีขนาดเท่ากันหมดส่วนเรื่องความยาวนะครับความยาวของคาร์บอนธรรมดาเนี่ยจะยาว1เมตรพอดีส่วนคาร์บอนปลายเรียวนะครับก็จะประมาณ90เซนนะครับผมวัดดูแล้วนะครับก็เดี๋ยววัดให้ดูนะครับประมาณ88นะครับถึง90เซนนะครับส่วนอันนี้นะครับวัดปึ๊บนะครับอันนี้อยู่ที่90เซนนะครับอันนี้ที่90เซนนะครับของธรรมดานะครับมันจะยาว1เมตรพอดีนะครับทุกคนที่เคยใช้นะครับอันนี้นะครับอันนี้แบบธรรมดายาว1เมตรพอดีส่วนเรื่องของความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงอันนี้นะครับจากที่เคยใช้นะครับก็หักได้นะครับแท่งคาร์บอนนะครับถ้าแบบเครื่องตกหนักๆแรงๆอันนี้นะครับก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับเบากว่าแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันดูดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเนี่ยครับเปรียบเทียบแล้วสั้นกว่านิดเดียวครับถามว่าเหมาะกับประเภทไหนนะครับตัวนี้นะครับเครื่องร่อนปี1เมตรเนี่ยสบายมากเลยนะครับสบายมากสำหรับปี60เซนนะครับก็มีตัวนี้นะครับที่เหมาะนะครับน้ำหนักเบามากนะครับตัวนี้อันนี้มีความยาวอยู่ 88.5 นะครับผมลองวัด 88.5 ส่วนปีเมตรใครกลัวไม่แข็งแรงมี1ตัวนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย1เซนนะคือ10มิล นะครับส่วนปลายเนี่ยนะครับส่วนที่เรียวลงมานะครับมันจะ8มิล นะครับจาก10มิลหรือ8มิล นะครับอันนี้คือขนาดใหญ่ส่วนขนาดอันนี้ก็อีก1เมตรได้นะครับ9มิล นะครับส่วนปลายสุดนะครับก็5มิล นะครับแข็งแรงมากนะครับก็เหมาะสำหรับปีก1เมตรได้สบายนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ปีก60เซนนะครับนี่7มิล นะครับส่วนปลาย7มิล ส่วนปลายนะครับส่วนปลายมันเนี่ย3มิล นะครับปลาย3มิล มันจะเรียวลงนะครับเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแตกต่างกันแค่ไหนนะครับก็จะใช้เป็นปลาชั่งนะครับผมจะชั่งให้ดูเลยนะครับก็อันนี้นะครับเปิดนะครับอันดับแรกก็เอานี่นะครับเป็นแท่งคาร์บอนแบบปกตินะครับชั่งให้ดูก่อนนะครับปกตินะครับนี่เราก็กดที่แท้นะครับเขาเป็น0นะครับแล้วก็วางครับน้ำหนักอยู่ที่ 22.4 กรัมนะครับเนี่ยสำหรับแบบธรรมดานะครับแล้วเรามาดูแบบตัวนี้กันนะครับเหมาะสำหรับ60กรัมเอ้ย45กรัมนะครับจบลอนะครับหนัก 7.1 กรัมนะครับต่างกันประมาณ3เท่านะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับยิ่งใช้กับปีก1เมตรก็ยังใช้ได้เลยนะครับนี่ลองอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาจากตัวเดิมนิดนึงนะครับมาดูน้ำหนักกันอันนี้10กรัมนะครับอันนี้10กรัมอันนี้ก็ปีก1เมตรนี่สบายนะครับอันนี้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงครับใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับมาดูน้ำหนักกันอันนี้12กรัมนะครับ12กรัมนี่แข็งแรงมากครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นตัวใหญ่หน่อยสำหรับคนที่ชอบความแข็งแรงแบบมากๆนะครับอันนี้แข็งแรงมากนะครับอันนี้ใหญ่อันนี้10มิลเลยนะครับ10มิลต่างจากตัวแรกนี่คือไอ้ตัวธรรมดานี่ครับอันนี้แค่5มิลนะครับไอ้คาร์บอนธรรมดา5มิลส่วนอันนี้10มิลนะครับมาดูน้ำหนักกันอันนี้22นะครับธรรมดาอันนี้
18กรัมนะครับ18กรัมแต่ความใหญ่และแข็งแรงนี่ต่างกันอันแรกมากนะครับแต่เบากว่านะครับยังไงก็นะครับของในชุมชนจำกัดนะครับยังไงก็ลองนำไปเปรียบเทียบเพื่อใช้กันได้นะครับก็ผมนะครับได้เห็นสิ่งที่ดีๆก็เลยเอามาแชร์และมาแบ่งปันกันนะครับยังไงก็ฝากนะครับเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับมีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกสำหรับคนรักเครื่องเล่นนะครับรายการจะบรรลอปีนี้ห้ามพลาดครับห้ามพลาดขอบคุณครับ